สวัสดีค่ะแม่โบพาเกินวันนี้ขอเสนอเมนูข้าวผัดหมูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่เนยลงไปนะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะตามด้วยหมูนะคะมะเขือเทศและหอมหัวใหญ่ค่ะรสด้วยของปรุงรสนะคะและน้ำตาลค่ะจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปนั้นใส่ข้าวสวยหอมมะลิของเราลงไปเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดหมูของเรานะคะสำหรับคลิปนี้แม่โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่โบพากินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ